เอ้ยเชลซีเอ้ยมึงโดนโกงราคาแล้วนักเตะคนนี้มันแพงเกินจริงสังด้านของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลเนี่ยบอกว่าเอนโซ่ฟอร์นันเดสเป็นผู้เล่นที่ราคาแพงเกินจริงพร้อมบอกว่าเอนโซ่ครับมีความสามารถใช้ได้นะแต่ยังไม่เทียบเท่ากับคาเซมิโร่แล้วก็โรดี้2สตาร์จากเมืองแมนเชสเตอร์เลยเราต้องบอกว่ากองกลางวัย22ปีอย่างเอนโซ่ครับเพิ่งย้ายมาเล่นที่ยุโรปในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะแต่เขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักให้เบนฟิก้าได้ทันทีจากนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับช่วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ไปครองได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับโอ้โหแดนนี่เมอร์ฟี่ไม่ประทับใจกับดีลนี้เลยครับได้พูดผ่านช่อง Talk Sport เขาบอกว่าผมคิดว่าเชลซีกำลังจ่ายเงินเสริมทัพในจำนวนที่มากเกินเหตุและผู้เล่นส่วนใหญ่ใน11ตัวจริงของพวกเขายังไม่ใกล้เคียงที่จะดีพอสำหรับเข้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยผมเคยดูเกมที่เอนโซ่ลงแข่งอยู่บ้างเขาเป็นผู้เล่นที่ใช้ได้แต่มีมูลค่าไม่ถึง100ล้านปอนด์เชลซียอมโดนเขาโกงราคาอย่างแท้จริงเอออีกอย่างนึงผมจะบอกว่าเอนโซ่เฟรนันเดสคนนี้เป็นกองกลางที่ดีอายุน้อยมีความขยันและมีความกล้าที่จะเล่นกับบอลแต่เขาไม่ใช่โรดี้เขาไม่ใช่คาเซมิโร่จะบอกให้เชลซีกำลังจ่ายแพงเกินเหตุแล้วเมื่อทีมอื่นเห็นว่ามีการติดต่อเข้ามาเชลซีก็เหมือนโดนเขาจับถอดกางเกงนะอันนี้ก็คือทัศนคติของแดนนี่เมอร์ฟี่ที่มีต่อดีลของเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับกับสิงห์บลูเชลซีตอนนี้ครับบอกว่าเอนโซ่เนี่ยเป็นนักเตะที่แพงเกินจริงฟอร์มก็ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับคาเซมิโร่แล้วก็โรดี้2สตาร์จากเมืองแมนเชสเตอร์เลยเชลซีเนี่ยยอมโดนเขาโกงราคาชัดๆนะครับจ่ายเงินแพงเกินเหตุไปหน่อยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับคำพูดของแดนนี่เมอร์ฟี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณแก๊ปที่รับฟังนะครับผม